ความถี่คุณภาพสูงๆสามารถควบคุมความนึกคิดมนุษย์ได้ใช่ไหมคะโอ้โหคำนี้สุดยอดมากเลยครับคำถามเงี้ยเป็นคำถามที่ดีหรือไม่นั่นแหละโอเคนิดนึงมาถึงคุณสิริกันดานิดหน่อยมันดูเพิ่มเติมผมกดไปแล้วมันไม่ตามมาให้โอ้ยมันเป็นนะมันเป็นเรื่องอื่นขึ้นมาแทนที่ซะนี่หรือว่ารอเวลามันให้ระบบมันทำงานก่อนนะครับรอเวลาสักนิดนึงครับข้อ1อุปกรณ์คลื่นความถี่คุณภาพสูงๆสามารถควบคุมความคิดนึกของมนุษย์ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับคลื่นความถี่สูงมันสามารถควบคุมความคิดมนุษย์ได้นะครับมันจะมาควบคุมคลื่นความคิดของเราง่ายๆคือมันจะมาควบคุมคลื่นความคิดก็คือคลื่นไฟฟ้าสถิตจำหน่อยก็ดีตรงนี้นะความคิดก็คือของไฟฟ้าไฟฟ้าคือทำไมต้องบอกว่าเป็นทำไมหนุ่มเป็นไฟฟ้าเพราะว่าคำว่าความคิดความนึกมันอยู่ที่ใจใจคือนึกความคิดคือหัวใจนั่นแหละครับพอเวลามันเป็นหัวใจขึ้นมาโป๊ะหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเพราะนั้นความคิดจึงเป็นไฟฟ้าสถิตแต่มันมาปฏิบัติการทางด้านสมองโอเคไหมครับสมองคือระบบประสาทเพราะฉะนั้นสมองคือระบบประสาทมันจะมาปฏิบัติการทางด้านสมองทุกความคิดสมองบันทึกหมดเห็นไหมเพราะสมองมันจึงกลายเป็นห้องปฏิบัติการคือห้องแลบก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมแต่กระบวนการที่มันมาเนี่ยมันก็อย่างที่ลุงเล่าให้ฟังเนี่ยครับนะเข้าตาสู่ใจคิดสมองบันทึกแก๊กเห็นไหมเข้าหูสู่ใจคิดสมองบันทึกแก๊กเข้าจมูกเข้าปากเข้าผิวกายสู่ใจซะก่อนเพราะใจเนี่ยมันเป็นคลื่นไฟฟ้าใจคือหัวใจสมองก็คือคลื่นไฟฟ้ามันจะบันทึกแก๊กไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าระบบประสาทโอเคไหมครับนิวโรซิสเต็มที่เขาพูดถึงกันนั่นนะครับนั่นคือทางการแพทย์เขาจะพูดตรงนั้นแต่ลุงไม่ใช่แพทย์ลุงก็มาใช้ตามแนวทางของลุงคือไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับมันอยู่แค่นี้เองนั่นนะแพทย์เขาสวนแพทย์ไปเราไม่ใช่แพทย์แล้วก็ไปตามสไตล์ของเราก็แยกกันเนี่ยแพทย์สวนแพทย์ไม่เกี่ยวนะทีเนี้ยท่านที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ไม่เกี่ยวกับลุงนะใช่ป่ะอย่ามาโยงกันนะลุงตัดตอนให้เรียบร้อยแล้ว โยงแมวนะใครจะก่อเรื่องแพทย์ก็ก่อไปนะครับถ้าคิดว่าวิชาการแพทย์ที่เขาใช้ในปัจจุบันนี่มันได้ดีได้ผลก็ไปเกาะตรงนั้นไปทางฝั่งเราเนี่ยเราก็เรื่องธรรมชาตินะว่าเกาะเรื่องธรรมชาติไปอย่างเงี้ยก็แยกกันนะครับนะผมว่ามันก็แบ่งกันทำงานแต่ว่าทำไมทั้งหมดก็คือเรื่องของสุขภาพมนุษย์นั่นแหละจะห่วงไม่ทำไมเลยของดีๆเนาะแมนบอลเอาละลองข้อใหม่ที่นี้คุณจิตรกันดาดูเพิ่มโป๊ะเอาละมาแล้วอ๋อต้องรอระบบเขาทำงานซะหน่อยหนึ่งนะครับ อุปกรณ์ขึ้นความถี่คุณภาพสูงสามารถควบคุมความนึกคิดมนุษย์ได้ใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งใช่ครับ ข้อที่สองได้ป้องกันอย่างไรคะไม่ให้ไม่ได้จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ไหมคะได้ป้องกันอย่างไรคะไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ไหมคะมันเป็นหลักเลยถ้าตัวเองช่วยตัวเองยังไม่ได้มันก็จะช่วยผู้อื่นไม่ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่ต้องคิดต่อเลยถ้าเราป้องกันด้วยตัวเราเองไม่ได้มันจะไปช่วยป้องกันให้กับผู้อื่นมันเป็นไปไม่ได้ชัดเจนไม่ต้องแปลเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะป้องกันได้
ก็ต้องพัฒนาตัวเองป้องกันคลื่นมันห้ามไม่ให้เขาปล่อยคลื่นมันห้ามเทคโนโลยีมันห้ามไม่ได้โอเคไหมครับคลื่นที่เราเจอทุกวันเนี่ยเราไม่ทราบว่ามันปล่อยมาจากดาวเทียมดวงไหนจะไม่รู้เลยเห็นไหมครับเราจะไม่รู้เลยว่ามันปล่อยจากสถานีสเตชันไหนของภาคพื้นดินเนี่ยเราจะไม่รู้เลยยกเว้นบริษัทที่เขาหากินกับคลื่นพวกนี้ก็จะรู้ทันทีโอเคนะเราเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยผมเองผมก็ไม่รู้ว่าปล่อยจากจุดไหนจะมีทางรู้ได้เลยถึงแม้จะไปเดินอยู่ใกล้ๆอยู่ใต้สถานีเราก็จะไม่รู้ว่ามันปล่อยยกเว้นเรามีเครื่องวัดไอ้เครื่องวัดเป็นเครื่องเขาเรียกสเปกตรัมนะครับเครื่องวัดคลื่นพวกนี้มันวัดตั้งแต่คลื่นอะไรล่ะ10เฮิรตซ์ไปถึงพันเท่าไหร่ 2,000 3,000 เฮิรตซ์ดูนะนั่นคือความถี่นะหรือว่าคลื่นสั้นคลื่นยาวนะคลื่นยาวก็เฮิรตซ์มันก็น้อยอย่างเงี้ยคลื่นสั้นเฮิรตซ์มันก็สูงก็คือความถี่นะว่าไปทำไมมีโอเคไหมครับนะลักษณะอย่างนี้ที่นี่เราจะไม่รู้วันนี้พูดถึงคลื่นนะครับทุกวันนี้เจอเดี๋ยวไปเรื่องใหม่แล้วหลุมก็จะหลุดเรื่องใหม่อยู่เรื่อยโอเคนะก็หวังว่าคงสรุปได้แล้วนะครับคุณสิริการดาเราต้องป้องกันคลื่นนั้นด้วยตัวเราเสียก่อนวิธีการก็ฝึกนะบอกว่าฝึกทางจิตก็ว่าได้แต่ลุงเนี่ยอยากจะพูดกันว่าพลังงานบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเองนะครับเพิ่มพลังให้กับตัวเองเพื่อป้องกันคลื่นเหล่านั้นอย่างของลุงเนี่ยลุงป้องกันได้ 100% นะบอกให้ทราบว่าคลื่นที่เขามีมาเนี่ยครับมันจะแรงแค่ไหนลุงไม่สนเพราะว่าลุงรู้ว่าลุงคือใครแล้วก็ลุงมีอะไรดีตรงนี้โอเคไหมครับจึงป้องกันได้ 100% ให้รู้ไว้ลุงเราจะบอกว่าสงครามคลื่นนะไอ้เจ้าสงครามคลื่นทุกวันเนี้ยที่เขายิงโดรนยิงเดินใส่กันก็ปล่อยคลื่นนั้นนะครับเพราะมันควบคุมด้วยคลื่นไอ้เครื่องบินโดยที่ไม่มีนักบินคือคลื่นคลื่นก็มีความถี่แตกต่างกันนะครับถ้าหากว่าจะมีการตัดการบินก็คือส่งคลื่นเข้าไปตัดเหมือนกระแตตัดขาเงี้ยโอเคไหมครับตัดไม่ให้มันไม่ให้ภาคพื้นดินเชื่อมโยงกับโดรนตรงนั้นเดียวมันเหมือนกับไปตัดอย่างนี้แหละขวางทางอะไรอย่างนี้ดีกว่าโดรนก็ตกเอาดื้อๆครับหรืออะไรล่ะเนี่ยอย่างนี้ที่เรียกว่าสงครามคลื่นหรือว่าสงครามไฮเทคโอเคไหมครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกวันนี้มันใช้กันแล้วข่าวล่าสุดด้วยเนี่ยนะเดี๋ยวอาเซอร์ไบจานกับเซอร์เบียเหรอนะโดยมีรัสเซียเข้ามาช่วยตรงด้านเนี่ยทั้งนี้ก็สูงมากนะรัสเซียไม่ธรรมดานะบอกทราบไหมนะคลื่นพวกนี้รุนแรงมากนะครับของเขาเจ้าพ่อเลยนะฮะเพราะเขาอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือนะครับได้รับคลื่นแม่เหล็กจากขั้วโลกเหนือเนี่ยต่างกับที่เราอยู่เยอะนะครับไอ้ที่พูดนี่ลุงไปลุยมาแล้วสถานที่มันหนาวจัดนะโอเคไหมที่พูดไม่ใช่พูดแต่ปากนะฮะเอาตัวเขาไปลุยดื้อๆอย่างเงี้ยโอเคไหมครับไปนั่งกินนอนกินหนาวโอ้ไอความหนาวอย่าไปบอกก็ไม่รู้มันอยู่ได้ไงก็คนมันอยู่ได้ก็แล้วกันอยู่ได้ก็มาเล่าสู่กันฟังที่ว่าเนี่ยนะไม่ใช่พูดโดยที่ไม่มีประสบการณ์ตรงนะลุงมีประสบการณ์ตรงร่วมด้วยช่วยกันด้วยที่ว่าเนี่ยนะเรื่องขึ้นโอเคนะทีนี้ไอ้คลื่นที่มันจะมาเป็นสงครามที่รุนแรงคืออย่างเช่นว่าผมก็ยกตัวอย่างหลายครั้งเหมือนกันนะว่าสมมติว่าเขาปล่อยโดรนมาเหนือกรุงเทพมหานครไอ้โดรนที่ว่าเนี่ยครับสูงจากพื้นดินประมาณสัก1หรือ2กิโลเมตรเนี่ยแล้วปล่อยขึ้นมาทำมุมสัก45องศาเนี่ยคลุมประเทศไทยคลุมได้หมดในกรุงเทพเนี่ย45องศามันคลุมได้หมดนะรัศมีทำการ200กิโลเมตรสบายๆเลยนะครับให้รู้ไว้100กิโลเมตรสบายๆมันจะไปเหลือไหมกรุงเทพเนี่ย
ปล่อยขึ้นมาทีเดียวแรงๆทีเดียวโอ้โหขึ้น10ยกกำลังเดี๋ยวนะ10ยกกำลังสามสิบนั่นก็โอ้โหเป๋ไปหมดแล้ววิธีคิดเขียนเลขสิบเอาไว้เติมเลขศูนย์ไป30ตัวแล้วก็นับเอาจำนวนครั้งต่อวินาทีนะคลื่นไอหัวใจเราเต้นมันจะกลับตะไลบูบปับหน่อยเดียวเองมันสู้คลื่นนั้นไม่ได้มันจะบล็อกหัวใจเลยฮาร์ดแอทแทคทันทีเลยครับทันทีนะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยคลื่นมาทีเดียวตายเป็นฝูงเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เรามารู้กันก่อนครับบ้านเราทีวีเนี่ยมาสายมันสั่งมาป้องกันมันไม่รู้นะเขาจะบอกเราไหมเนี่ยคนที่เขาทำสงครามเขาจะบอกเราไหมเนี่ยว่าจะปล่อยคลื่นแรงๆกันนะคืนนี้หนีไปอยู่ใต้ดินถ้าอยากจะถ้าไม่อยากจะตายประมาณนั้นนะครับเขาไม่บอกหรอกครับก็ปล่อยมาถ้าหากว่าเราฝึกตัวขึ้นมาเรียบร้อยเราป้องกันทุกนาทีเลยเนี่ยลุงจะมองเห็นตรงนี้จึงตั้งใจและตั้งหน้าตั้งตาที่จะให้ท่านมีพลังตรงนี้ขึ้นมาในการป้องกันตัวเองนะครับเพื่อที่จะรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ถึงขนาดจริงๆเอานั่นคือเจตนาของลุงแหละก็ขอให้เข้าใจให้ตรงกันแล้วก็ไปกันต่อนะครับเพราะคลื่นพวกนี้เวลาถ้าหากว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตหงิกหมดรู้จักเป็นคำว่าเอามือพึ่งเอามาพาดไหมครับเป๊ะเลยแหละครับหงิกหมดอ่อนแรงหมดเลยกล้ามเนื้อจะไม่มีเรี่ยวแรงนะไม่ได้พูดเล่นนะโอเคผ่านไป